โอ้ยภาพมามาแล้วนะมาแล้วโอเคโอเควันนี้เรามาหาหุ้นกรอสกันเนาะนะครับครับ SCN SKN แล้วก็ STPI ดูที่ว่าตลาดแบบเนี้ยนะครับมันยังมีหุ้นกรอสได้อยู่หรือเปล่านะครับใช่โอเคโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าจัดไปจัดไปนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนะฟึบฟึบแชร์ก่อนแชร์แชร์ก่อนแฮะเขากดแชร์กดไลค์เขากดแชร์แป๊บหนึ่งใช่ไหมก็เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์ระวังรอเพื่อนๆนะนะครับโอเคตอนนี้ก็โหเข้ามาดูกันลืมล่ำนะโอ้โหลืมล่ำเลยนะเกือบประมาณ400กว่าคนได้นะครับอุ้ยโอ้ยนี่ฝึกตั้งนานเนี่ยกว่าจะทำได้คนได้นะครับโอเคกดแชร์กดไลค์แป๊บนึงนะก็เป็นระหว่างรอเพื่อนๆระหว่างรอนะครับนะกดแล้วกดแล้วนะคุณโกรธนะครับเป๊ะ3ตัวนะวันนี้ SCN SKN แล้วก็ STPI อ่ะนะครับจะมีแต่ตัว S ทั้งนั้นเลยถูกต้องนะครับแต่ว่ามันต้องซุปเปอร์แน่ๆเลยถูกต้องส่วนซุปเปอร์ไม่ยอมวิ่งนะโอเคก็บังเอิญช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าตลาดมันค่อนข้างย่ำแย่นะครับเดือนที่แล้วยังโอ้โหตลาดสดใสอยู่เลยดีด้าอยู่เลยนะครับปกติแล้วปกติครับผมตลาดมีขึ้นมีลงใช่แต่เราไม่กลัวนะครับไม่กลัวเราจะกันละเราจะมาหาหุ้นเขาเรียกว่าโกรธหน้าด้านจานอ่ะคือคนอื่นเขากำไรลดลงกันอะเรากำไรขึ้นกำไรขึ้นนะคือหุ้นโกรธเนี่ยราคาเรามีความเชื่อว่าครับถ้าอนาคตกำไรเขาโตเนี่ยผลตอบแทนมันผลตอบแทนต้องดีน่าจะดีน่าจะดีนะครับทั้งปันผลแล้วก็แคปิตอลเกนเนาะนะครับนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เข้ามา200กว่าคนแล้วเมื่อกี้400ไม่ใช่หรอเฮ้ยๆขอเสียงหน่อยน้องภูมิสวัสดีครับคุณมรกตสวัสดีครับคุณออฟคุณกิตติพัฒน์นะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะก็มีแต่แฟนคลับนะครับโอเคดูเราเราบอกตลาดลงนะแต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปนะเดี๋ยวขอหยอดหน่อยSCN โอเคทำไมมันจะเป็นหุ้นโกรทในอนาคตไหมโอเคแซมนิดนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า SCN กับราคาน้ำมันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนาะมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรนะครับโอ้มากันเพียบเลย SCN STPI นี่ในลิสต์เลยนะโอ้โหน้องบูบอกนะครับน้องบูบอกต้องเดี๋ยวต้องทำธุระก่อนนะฮะแต่การ SCN นี่แย่แล้วเอ้ย STPI แย่แล้ว STPI แย่ใช่โอเคน้องบูก็ไปโรงพยาบาลนะอ๋อโอเคได้ครับภูมิแพ้เนาะอันนั้นเดี๋ยวก็หายครับผมนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเรามาส่องกันก่อนว่าตลาดแย่แบบนี้มันมีหุ้นแกร่งกว่าตลาดไหมมีดิเฮ้ยเรามีผู้สนับสนุนอะไรครับแล็บพูดเรานี่แหละอ๋อแล็บพูดเราเนี่ยถูกอโอเคนะครับนะครับโอเคก็สตาร์ทเข้าไปเลยนะเฮ้ยแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากกับการที่คุณจะหาหุ้นแกร่งถูกต้องเพราะตลาดลงไงไอ้พวกที่เป็นแบบของเทียมไม่จะลงมันก็จะหายไปเลยหายไปเลยนะเนี่ยเรากด create เนาะครับผมแล้วก็สูตรชื่อ super stop ครับทำไมมันตันนะนะไม่ค้างโอเคนะครับเข้ามากดแชร์กดไลค์กันใหญ่เลยนะครับโอเคคือเราขี้เกียจอ่านงบแล้วก็ไปเอาหุ้นที่ ranking สูงๆเข้ามานะครับ quality rank เนี่ยเราก็แรงด้วย ROA เนาะให้มันสูงๆไว้ก่อนแล้วก็โกรธก็คือกำไรโตคือของดีมีคุณภาพนะถูกต้องแล้วก็มีโกรธด้วยแล้วมีแข็งกว่าตลาดด้วยถูกต้องเดี๋ยวค่อยมาทำกันบ้านกันนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ไปหาได้นะครับโอเคใช้ฟรีนะมีใครหน้าด้านให้ใช้อย่างนี้ดีวันนี้ไหมเนี่ยโอ้หน้าด้านให้เลยเนี่ยนะครับเอาไหมนะโอเคโอ้ดูอีออนนะอีออนนะครับออกนะฮะตัวไหนพักสวยๆบ้างจานเฮ้ยรู้สึกโรงไฟฟ้าติดมาเนี่ย BCPG B Glim อันนี้ก็BWG ของเราเนาะนะครับที่เคยไลฟ์ไปคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นนะครับนี่ก็พึ่งปึ๊ดปึ๊ดนะครับโอ้โหโคแมนหายไปเลยหุ้นดีโอ้ยนึกว่าจะดี EKH โอ้โหที่ไล่กันไปนะเฮ้ยโรงไฟฟ้ายังติดอยู่นะเก้านะ
โฮมโปรนะครับคุณรีสวัสดีครับคุณมาริสาสวัสดีครับผมเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับปลีกครับปลีกแรงไม่ตกนะเออว่ะเออแล้วก็ไอ้โอ้โหไอ้อีกอันนี้ไอ้พวกหุ้นกลุ่มที่เป็นโลจิสติกครับเออก็ติดมาเยอะติดมาเยอะนะนะครับ JKN เราก็เคยไลฟ์ไปแล้วไปดูกันได้นะครับนะโอเคไอ้พวกหุ้นแกร่งนี่มันแกร่งดีเนาะแกร่งนะครับคือแสดงว่าคือมีความเชื่อหุ้นแกร่งหุ้นโกรทนะครับมันจะมีคนที่แบบเฮ้ยถืออยู่อ่ะคือไม่ยอมขายเห็นว่าดีไง อะไรประมาณนั้นอ๋อนี่คุณเลือกจากอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่เขียวเขียวว่าเนี่ยแล้วก็เอามาไลฟ์ เอามาทำกันบ้านแล้วเธอแล้วก็มาไลฟ์ด้วยกันถูกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาดูรายการนี้ดีนะก็คือเรามาทำการบ้านด้วยกันเลยถูกต้องคือแบบเฮ้ยใครแบบเหงาๆไม่อยากทำการบ้านคนเดียวถูกต้องก็มาทำผ่านรายการนี้แหละโอเคเฮ้ยที่น่าสนใจโรงพยาบาลติดมาหลายตัวแล้วก็หุ้นที่เป็นลีสซิ่งไอ้กลุ่มการเงินติดนะเราจับตาดูดีๆแล้วก็กลุ่มอะไรนะเมื่อกี้พลังงานลีสซิ่งพลังโรงพยาบาลโรงพยาบาลโลจิสติกฟ้าโลจิสติกโรงไฟฟ้าจะเอาทุกกลุ่มเลยไหมอาจารย์ไม่ก็ที่จับมาก็มีประมาณเนี้ยแต่ไม่มีอสังหาเลยนะสังหาแบงค์ไม่มีติดเลยนะอสังหามันน่าจะติดที่ quality ครับนะครับเดี๋ยวกันนะคุณวันเวลาบอกว่าเราจะตั้งสมมุติฐานว่าหุ้นโกรธจะต้องแพงก่อนหุ้นโกรธนะครับต้องแพงก่อนใช่ไหมครับเราจะหาหุ้นโกรธอย่างไรขณะที่ราคาที่ยังไม่ขึ้นอ๋อโอเคโอเคโอ้ยท่านอย่าไปคิดเยอะฮะถ้าราคายังไม่ขึ้นครับนะครับต้องเรียกว่าเราจะเล่นหุ้นอยู่คนเดียวไม่เอาไม่มีเพื่อเล่นเราจะต้องรอให้มันขึ้นไปนิดนึงก่อนให้เป็นเทรนด์ก่อนนะนี่จากประสบการณ์ประสบการณ์เคยถือหุ้นโกรธมาด้วยกันเนี่ยกี่ปีประมาณปีนึงนะขั้นต่ำปีนึงโอเครอเอ้ยโทษรอแบบปีนึงนะถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยมาปรับนะมาใช้ควบคู่กันด้วยกราฟด้วยพื้นฐานด้วยให้เพื่อนเข้ามาก่อนชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ๋อดีขึ้นใช่ไหมให้คนอื่นคิดเหมือนเราโอเคเฮ้ยพอมันเข้าแล้วโอเคเข้าด้วยดีมากคือตอนแรกเราคิดพื้นฐานเราล้ำไปก่อนล้ำไปก่อนไม่เอาก็มีหลายตัวเนาะยกตัวอย่าง AKR คุณเวลาบอกคุณโกรธครับไม่ใช่โกรธโอเคนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้จาก200นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นโอ้500กว่าคนแล้วนะครับโอเคคุณบุญยาริศสวัสดีครับนะครับไม่นานเลยเรามาเข้าหัวเรื่องกันเลยหัวเรื่องดีกว่านะ3ตัวที่เราคุยกันโอเคเหตุผลที่เอามาก็คือมันติดลิสต์โอเคเป็นหุ้นขาขึ้นแค่นั้นแหละขาขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอไปทำกันบ้านเฮ้ยไปเจอสตอรี่ว่ะอ๋อเฮ้ยมันต้องอันนั้นมันต้องนิดนึงนะโอเคนะครับถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับตัวแรกก็คือ SCN เนาะมันทำอะไรฮะอาจารย์หลักๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง NGV เออคือถ้าเกิดพูดถึง NGV ต้องเป็นนึกถึงเขาเลยอะไรครับ SCN อ๋อขอเสียงหน่อยถูกแล้วนี่อาจารย์อ้าวเหรอไม่ได้มีเอฟเฟคต์ไม่ได้มีเอฟเฟคต์เมื่อกี้มุกอาจารย์นะอ้อยไหนอีกาอีกาเฮ้ยแปลกอ่ะเฮ้ยมันมีอยู่ไหมเหรอฮะไม่มีอ้าวไม่มีอ่ะไม่มีผมพูดเองอ้อยโอเคนะครับSCN นึกถึง NGV ต้องเจอ SCN ใช่ครับเพราะว่าถ้าปตท.จะทำอะไรเกี่ยวกับ NGV เนี่ยเขาจะมาช่วยเป็นผู้รับเหมาตลอดอ่ะต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นบริษัทลูกยังไงก็ไม่รู้คือจะใช้ใครก็เอาว่าเชี่ยวชาญสุดแล้วกันคนนี้นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็แต่ว่าเฮ้ยเขามีทำหลายอย่างนี่นี่มีสร้างสถานีด้วยใช่ไหมทำโซล่าด้วยนะครับแก๊สจะทำถูกต้องนะคือถ้า NGV นี่ครบวงจรนะครับตั้งแต่นำเข้าอัดเข้าส่งบริการส่งแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆถูกต้องนะครับแล้วก็จะมี ICNG ICNG นี่ก็คือปรับปรุงแก๊สกราฟแบบอัดอัดเสร็จก็ส่งทางรถเนี่ยแบบใช้เตะอัดเรียบร้อยไม่ใช่ลูกฟุตบอลไม่ใช่ลูกบอลนะโอเคแล้วก็ส่งนี่ไปส่งให้โรงงานใครถ้าใครนึกไม่ออกก็คือประมาณว่า
คือบางโรงงานเนี่ยมันอยู่นอกแนวท่อก๊าซถูกต้องเขาก็บริการเอารถเนี่ ยไปถ่ายครับที่ศูนย์กระจายแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าที่อะไรประมาณนี้นะครับนอกแนวท่อก๊าซแค่นั้นก็ต้องเรียกว่าใช้แทนน้ำมันเตาเออนะครับประมาณนี้แล้วก็โซล่านะครับใช่เอามาดูนี่กันนิดนึงกันนะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกคุยกันนั่นแหละใช่ครับเขามี NGV โอ้ไม่น่ะโอ้ยลงเนื้อลงโอ้ยอ่ะตัวย่อหน่อยพูดตัวย่อหน่อย NGV ก็คือ Service Station นะก็คือปั๊มนั่นแหละปั๊มนั่นแหละนะ ICNG ก็อย่างที่อาจารย์บอกการอัดส่งเข้านะครับกรรม PSM ส่งนอกแนวท่อแล้วก็ TPLส่งไปตามปั๊มโอ้ยแล้วเราก็จะเห็นมีโซล่าด้วยครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาเติมตรงนี้นะครับนะรู้สึกว่าจะเห็นปี2017เนี่ยตัวที่เป็นรีเทลเพิ่มขึ้นมาเยอะเนาะไหนเนี่ย NGV รีเทลขยายนิดนึงนะครับขึ้นมาเป็น400กว่าแล้ว400กว่านะครับจาก2016 500เฮ้ยมันลงตามปริมาณค่าน้ำมันนิดนึงนะแต่ที่สังเกตนะมีโซล่าเข้ามานะ2017นะถูกต้องนะแต่ปีนี้2018นะจริงๆแต่ก่อนนี้ไม่มีแต่ก่อนไม่มีเลยเอ้ยจริงๆมีแต่ว่าตอนเข้าตลาดขายไว้ก่อนแม่งขายจริงแต่สุดท้ายกลับมาทำใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกก่อสร้างนี่ปัญหาครับปัญหาครับผมเป็นไงฮะอาจารย์ตัวนี้เลยเนี่ยตอนนั้นไม่อยากบอกติดเกือบไปติดดอยมันเข้าไปละเพราะว่าก็นึกว่ามันจะรับไอ้ตัวรับเหมาอ่ะคือแต่ก่อนหน้านี้คือรายได้หลักเขามาจากการสร้างสถานีให้ปตท.ถูกต้องอะไรประมาณนี้รับสร้างปุ๊บไอ้พวกธุรกิจรับเหมาเนี่ยวอลุ่มมันใหญ่ใช่วอลุ่มมันได้เยอะถูกไอ้ที่เห็นกำไรโตอ่ะมันจากรับเหมาจากรับเหมาโอ้ยตายแล้วซึ่งมัน 60% อย่างที่ผมลงไว้ให้นะครับแล้ววันที่คือดี2017 2018เนี่ยแม่งหยุดคือเขามีถ้าไปอ่านคำอธิบายเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่คือรับเหมาอ่ะมาเป็นธุรกิจที่งานไม่ต่อเนื่องใช่เพราะนั้นเขาจะเพิ่มสัดส่วนของตัวที่เป็น recurring income นะครับให้มีรายได้ประจำใช่หลักๆก็จะเป็นตัวปั๊ม NGV ครับนะครับแล้วเขาก็เลยเอาทรัพยากรที่เคยไปรับงานคนนอกเนี่ยทำเองทำเองซะเท่านั้นแหละรายได้หายหัวปูดคือไปสร้างสถานีของตัวเองประมาณนั้นแล้วปรับปรุงสถานีเก่าๆเป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้นมันเลยทำให้ไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันอาจจะดูแล้วขัดๆนิดนึงคือจริงต้องมองอย่างนี้ว่าแต่ก่อนอะรับงานภายนอกรายได้ส่วนนี้บันทึกเป็นรายได้หักรายจ่ายเป็นกำไรครับแต่ว่าพอมาทำงานให้ตัวเองโอ้ยรายจ่ายเยอะต้องเรียกว่ารายได้ส่วนนี้ครับบันทึกไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายได้เข้ามาเลยดีกว่าถูกต้องง่ายๆมันเป็นสินทรัพย์แค่รอปั๊มเปิดนะใช่ต้องรอปั๊มเปิดถึงรายได้จะเข้าถูกต้องเพราะว่ามันคืองานระหว่างกันพองานระหว่างกันปุ๊บเขาจะตัดทิ้งนะครับพอหนึ่งเป็นรายจ่ายหนึ่งเป็นรายได้เนาะเนี่ยมันก็เลยเดี๋ยวไปดูกราฟนิดนึงจากปัญหาตรงเนี้ยมันทำให้เราโอ้โหไม่เอาเลย SCN นะโอ้โหอุ้ยถูกแล้วเป๊ะขอเสียงด้วยอุ้ยมาครับเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเอาดูวีคดีกว่าเนาะจะได้ง่ายหน่อยนะฮะถูกโอ้โหเห็นว่าพอมันหลุด50สัปดาห์มาก็ชีวิตหายไปเลยลงเหวมาเลยนะครับลงเหวมาเลยนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ตรงแก้ตรงแก้แหละถูกนะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็ออกจะแนวแบบโห3บาท4บาทนี่แนวบอททอมเลยนะถูกต้องนะครับโอเคก็จะเห็นว่าพอไม่มีงานทำเนาะฮะต้องไม่ใช่งานก็มีแต่ว่าไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ครับมันก็เลยทำให้ตัวรายได้กำไรหายไปรายได้กำไรหายปุ๊บราคาก็เป็นขาลงใช่จาก10บาทลงมา4บาท7อู้หู 50% เท่านั้นเองต้องบอกว่ากระอักเลือดถูกต้องนะชิคๆน่ะถูกเวลาคนบอกว่าผู้บริหารต้องคิดเยอะๆเลยครับเฮ้ยแต่ผู้บริหารเนี่ยเขาคิดมาแล้วเกือบคิดมาแล้วนะครับเขาคิดมาแล้วนะ
นะครับอืมอันนี้ revenue แต่จะเป็นเรื่องของชั่วคราวครับนะชั่วคราวโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องโปรเจกต์เนาะครับโอเคสตอรี่ฮะอาจารย์ ICNG โอเคอันนี้ก็คือที่ส่งเข้าโรงงานเนาะนะครับถูกครับผมคือถ้าเรามีดีลเรื่อยๆอ่ะมันก็จะต้องเรียกว่ามีรายได้เข้ามามีลูกค้าประจำถูกต้องมันจะลดบทบาทของงานรับเหมาลงบ้างถูกต้องนะช่วยเสริมตรงนี้นะครับก็เป็นไงฮะคิว1คิวเดียวนะเออโต 54% โหแจ่มเว้ยเริ่มมาหลังจากชีวิตต้องบอกว่าตกอับต้องเรียกว่าเออถ้าไปฟังอัปเดตแรกๆของเขาเลยนะครับเขาบอกว่า NGV เนี่ยระยะยาวนะครับผมมันจะถูกกว่าน้ำมันเท่าไหร่วะ30 หรือ 40% เอ้ยครึ่งนึงครึ่งนึงเยอะเขาบอกเยอะเลยถูกกว่าน้ำมันครึ่งนึงแล้วยังไงคนก็ต้องใช้โอเคแล้วก็เชื่อไงเชื่อคือตอนแรกเนี่ยผู้บริหารอ่ะพูดกับนักลงทุนทีมเนี่ยครับไม่มีคนเชื่อคุณก็ลงจาก10 บาทโอเคไม่คือพอราคาน้ำมันลงอ่ะครับไอกลายเป็นว่าก็ย้ายมาใช้เติมน้ำมันดีกว่า อะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรากำลังมองว่าเฮ้ยไอCNG เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วยพอมันราคาน้ำมันมันถูกเนี่ยคนก็จะไม่สนใจที่จะไปเติมแก๊สเอาแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพอราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ NGV ลักษณะธรรมชาติของเขาเนี่ย มันจะขึ้นช้ากว่าน้ำมันประมาณ 3-4 เดือนช้ากว่าเป็นไตรมาสแล้วก็ต้องเรียกว่าด้วยลักษณะธรรมชาติของเขาเนี่ย ราคาจะถูกกว่าน้ำมันครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งน้ำมันแพงเท่าไหร่เนี่ยไอตัวนี้ได้ประโยชน์ตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ใช่ใช่ใช่นะครับและช่วงนี้น้ำมันขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับและคิดดูโรงงานพวกเนี้ยโอ้โหน้ำมันมหาศาลขนาดไหนใช่โอ้ขนาดไอฟาร์มผมนะครับบทไออะไรกากถั่วเหลืองเนี่ยแค่ประมาณเดือนละ20 ตันเนี่ยครับน้ำคาดน้ำมันเนี่ยหลายพันนะรอบโอ้ถ้าคิดเป็นคอร์สน้ำมันเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จันจริงๆไม่เยอะไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าไอ้โรงงานไอ้ที่แม่งไปขายเนี่ยโอ้โหที่ต้องใช้เยอะนะขนาดของอาจารย์ยังแบบยังเยอะเลยนะเห็นค่าน้ำมันถึง 10% มั้ยประมาณนั้นประมาณนั้นถึง 10% ประมาณ 10% หลักๆเป็นค่าวัตถุดิบค่าแรงครับประมาณนี้นะฮะโอเคเนี่ยจากการที่เฮ้ย MOU เป็น MOU ไปตั้งตัวแทนกันไปจอยเรื่องของการขายกันโอเคไปช่วยขายว่างั้นเถอะนะบริษัทญี่ปุ่นจริงเขามีนวัตกรรมนะยังไงฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกนะถังคอมถังแบบเบาอ่ะชื่อจำไม่ได้คือเขาคิดของบริษัทเขาคิดขึ้นมาเองน้ำหนักเบากว่าเดิม2 เท่าจะได้ขนได้เยอะขึ้นถูกต้องนะครับก็คือเอาไปท้ายรถเนี่ยแต่ก่อนโอ้ยวางชั้นเดียวอย่างนี้วางนานๆใช่แล้วโอเคสองชั้นนะครับก็ท่านด็อกเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยผู้บริหารเนี่ยแกก็ฝั่งซ้ายนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคนเก่งเนาะนะครับจบทางด้านพลังงานมาโดยตรงเลยนะครับก็โคตรล้ำอ่ะนะครับโอซาก้าแก๊สนี่ก็ไม่ธรรมดาก็คือเขาพยายามบอกว่าเอ้ยเขาบอกเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะไปขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นญี่ปุ่นก็ส่งโอซาก้าแก๊สดีมากส่งในโอซาก้าเข้าไปจัดไปมันจะได้ขายได้ทีคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบซื้อกับซัพพลายเจ้าเดียวกันอยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคก็ถือว่าแหลมมากเนาะครับผมนี่แล้วเป็นยังไงฮะสตอรี่ที่2ใช่ไหมเมื่อกี้ ICNG ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ปั๊มน้ำมันไม่ใช่ปั๊ม NGV คือนี่มีทำเองทำเองปัจจุบันเนี่ยมี8เอ้ยไม่คือแต่ก่อนน่ะรับเหมาเออคือผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าที่ NGV ไม่ฮิตอ่ะเพราะปั๊มมันน้อยโอ้ยจริงก็จริงอ่ะก็สร้างปั๊มก่อนเดี๋ยวดีมานมาเองบ้านผมนะนับได้เลยอ่ะนับได้เลยใช่ไหมหนึ่งปั๊มโอ้โหตายซอยเนี่ยอุดมสุขเนี่ยปั๊มเดียวปั๊มเดียวโอ้ยตายนะโอเคก็จะเห็นว่าจำนวนปั๊มก็เพิ่มขึ้นนะครับสองปัจจุบันมี8ปีนี้เปิดอีก5โอ้โหก็
ก็น่าจะดีใช่ครับแต่อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือยอดโกลด์ไม่ค่อยดีเพราะราคาน้ำมันใช่แล้วก็พอน้ำมันตกราคา NGV ตกโกลด์มาร์จิ้นก็ดรอปด้วยใช่นะครับโอเคก็ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยไม่มีคนใช้แต่ว่าในพวกภาครถขนส่งอ่ะโอ้โหใช้เต็มเลยนะมันประหยัดไงประหยัดประหยัดนะครับคนถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีค่าทำให้ค่าเสื่อมมันสูงขึ้นถูกต้องนะครับมันไปทำให้พวกอะไหล่ต่างๆเนี่ยครับแพงแพงมันเสื่อมเร็วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ถ้ารถบรรทุกนี่เต็มเลยนะโอ้ไม่สนนะรถบรรทุกอะไรมาไม่คือรถบรรทุกนี่ก็ง่ายๆดาวราคาดาวถ้ารถ10ล้อราคาดาว 200,000 อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่อนอีกเดือนละ 50,000 เลยครับจริงๆแค่5ปีมันผ่อนหมดก็ทิ้งรถได้แล้วรถโซมแล้วรถก็โซมแล้วเพราะฉะนั้นไอ้รถที่เอาไว้หารายได้โซมอ่ะช่างมันเถอะนะครับคุณมาริสานะครับบอกว่าค่าเงินกลุ่มทิปอ่อนต่อเนื่องช่วงนี้หรือว่ามันสร้างความไม่มั่นใจให้ตลาดทุนก็มีส่วนมีส่วนโอเคก็อย่างตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือเรื่องของดอกเบี้ยเนาะครับนะครับครับตอนนี้ดอกเบี้ยที่อเมริกาขึ้นไปถึง 3% แล้วนะครับก็ไม่เคยเจอขนาดเราก็ต้องเจออย่างนี้ตลอดเลย10ปีนะดอกเบี้ย10ปีเราก็ต้องเจออย่างนี้ตลอดหรือเปล่าคือคนที่ขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวๆแสดงว่าคุณกำลังกังวลระยะยาวอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่กังวลแบบในภายแบบสั้นๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปซื้อดอกเบี้ยยาวก็เป็นไปได้นะครับนะโอเคก็จะเห็นว่าสาขาเพิ่มทำไมวอลุ่มน้อยลงอ่ะนี่ไงดูราคาน้ำมันไงอ๋อใช่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 นะครับวอลุ่มมันเลยลดลงโอเคก็คือเป็นวอลุ่มต่อสาขาเนาะใช่ใช่อ๋ออันนี้ปริมาณ NGV ของไทยแลนด์อ๋อนี่ปริมาณการใช้ถูกนะครับมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3นะแต่ดูกราฟด้านล่างอุ้ยโทษครับมันก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เนาะใช่เนาะนะครับนะครับแปลว่าจริงๆอาจจะยังโตด้วยเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ตลาดไม่ค่อยโตอะไรประมาณนั้นครับแต่ถ้าไปฟังอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเมนเทนได้แบบชิคๆอ๋อชิคๆชิคๆเขาว่ากันไปอ่านะโอเคงานรับเหมาจะกลับมาแล้วครับโอ้โหเย่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 ดีแล้วไปทำให้คนอื่นมั้งเธอคือ SCN นะดูข้อเนี้ยดูเรื่องคือตอนนี้ตัว recurring income มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มพวกไปเพิ่มตัวรับเหมาเขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นตัวบูสต์กำไรให้ได้เยอะมากขึ้นนะครับก็ Q2 เนี่ยเริ่มมาแล้วล่ะเริ่มมีงานรับเหมาแล้วไปแบ็คล็อกเนี่ยยาวถึง Q4 เลยนะแล้วก็ตั้งแต่ปี2018ไปถึง2020เลยนะครับตอนนี้แบ็คล็อก475ล้านโอ้เยอะเนาะโอ้เยี่ยมไปเลยหลังจากที่ไม่ได้รับมาเลยเฮ้ยจริงๆถือว่ารับนะแต่ว่ามันเป็นงานระหว่างกันพอมันระหว่างกันปุ๊บไอ้รายได้ที่รับมาครับมันเลยบันทึกรวมร่างกันเป็นสินทรัพย์ไปไม่ได้เป็นรายได้แค่รอวันที่มันเปิดครับเฮ้ยมีนี่อุ้ยสอรี่โกรธอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่พม่าเอ้ย220เมกะวัตต์ถึง30เนาะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เขาเพิ่มสัดส่วนยังตอนเนี้ยมันมีข่าวแล้วล่าสุดตอนแรกจะถือ19ป่ะจะเพิ่มเป็นประมาณ30อะไรประมาณนี้แหละครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับยังไม่จบเนาะข่าวล่าสุดลองไปเปิดดูได้นะครับอยู่จำได้ว่าเคยเห็นในเซตนี่ในเซตแหละใช่ครับนี่ก็คือเป็นอ๋อเปิดปีหน้านะเฟส1นะครับเฟส1นะครับโอ้ไปถึง400เลยถูกครับโอ้ยนี่500 30% นี่ก็เกือบเท่าไหร่150เมกนี่เพื่อนเห็นไหมขยายนิดนึงนะครับนะก็เริ่มปีหน้านะครับปีหน้านะครับก็เข้ามาประมาณ157เมกครับเนาะโอ้ถือว่าเยอะนะก็ปีหน้าน่าจะผมว่าตรงนี้น่าจะบอททอมแล้วมั้งครับดูจากสตอรี่ที่เอ้ยงานรับเหมาก็จะเริ่มมานะครับตัวโรงไฟฟ้าก็จะเริ่มมาปีหน้าละโอเคเนาะนะก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับไอ้57เมกนี่ของเก่าของเก่าที่ขายไปแล้วใช่ครับขายไปก่อนเข้าตลาดใช่
โอเคก็มีซื้อโรงไฟฟ้ามาอีก 1.2 เมกซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เบาๆไม่ได้เยอะอะไรนะถือว่าอย่างก็ว่าแหละเขาเป็นคนเชี่ยวชาญเนาะนะครับโอเคสรุปหน่อยเฮ้ยโอ้โหพลาดไหนให้ดูรูปของพม่าหน่อยนี่น่าจะเป็นรูปตั้งแต่ Q2 แล้วล่ะครับก็อุ้ยสร้างไวเนาะนี่นะครับโอ้ก็เริ่มมาแล้วอ่ะฮะถือว่าแจ่มมากนะรอนิดนึงประมาณปีหน้านะครับอาจารย์สรุปหน่อยครับไอตัวโรงไฟฟ้าของใช่สตอรี่ทั้งหมดของ SCN โอเคแล้วคิดว่ามันจะบอททอมหรืออย่างตรงเนี้ย3บาทครับ70ประมาณเนี้ยโอเคตอนนี้ขึ้นมา4บาท70แล้วนะถ้าสรุปจริงๆตัวสินค้าเขาจะเป็นคอมมูดิตี้อยู่นะครับแล้วก็ราคาเขาสัมพันธ์กับทิศทางราคาน้ำมันนะครับของเก่าอดีตที่กลับมาเนี่ยมาจากตัวน้ำมันราคาตกทำให้ความต้องการ NGV เนี่ยตกตามไปด้วยนะครับพอ NGV ตกอะไรตกก็แป๊กๆไปหน่อยนะครับแป๊กไปช่วงนึงใช่แล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ครับจากการที่ต้องหางานใหม่ตลอดนะครับเริ่มมาเป็น recurring income ครับเลยทำให้ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เหมือนกำลังฟอร์มตัวใหม่ถูกต้องฟอร์มตัวใหม่ในทางธุรกิจนะครับทางธุรกิจนะครับแล้วแต่ว่าปีนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาไอที่ลงทุนไปก็เริ่มกลับมาแล้วธุรกิจใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็ไป recurring income คือมาพร้อมกันพอดีป่ะอะไรประมาณนี้มาพร้อมกันพอดีตรงจุดนี้นะจุด Q3 เนี่ยนะครับเออโอเค PE ตรงนี้ก็ยังกลางๆเนาะ PE เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูนิดนึงนะฮะโอเค PE ขึ้นไปกดที่นี่ก็ได้สรุปข้อสังเกตโอเคเอ้ยอาจารย์ดูของ US Idea มีคอมเมนต์มาไหมได้เดี๋ยวจบแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะรออ่านคอมเมนต์อีกทีโอ้โหคอมเมนต์11รายการอ๋อเดี๋ยวมาอ่านเดี๋ยวมาอ่านอ่ะดูก่อน PE PE 26ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากเนาะครับนะครับโอ้แต่ก่อน40นู่นโอเคดูคอมเมนต์หน่อยฮะอาจารย์คุณสักคนบอกว่า2ปีที่แล้วฟังออฟเดย์เคลิ้มเลยแม่พอมาเคลิ้มเสร็จอ่ะพอไปซื้อเสร็จปุ๊บแม่งลงแม่งยิ่งเคลิ้มใหญ่คาดเกือบไม่ทันตัวนี้นะเออนะนะครับทั้งฝั่งผมบ้างมรกตบอกว่า TU คิดว่าธุรกิจจะฟื้นแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อวานอาทิตย์ก่อนครับมีนักเรียนทําอยู่ TU เนี่ยครับอ๋อทำโรงงานที่ TU เลยเป็นไงฮะเขาบอกว่ารอบที่ดีผ่านไปแล้วรอแป๊บนึงแล้วงั้นรอปีหน้ารอหน่อยนะครับจานคอมเมนต์จานโอเคก็ SCN ก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะไม่อ่านคอมเมนต์เอ้ยก็พูดไปแล้วมีอยู่แค่นั้นอ๋อไม่คอมเมนต์มีแค่นั้นจริงอ๋อไม่เอาหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยมีของผมเอาเลยเฮ้ยของ Invest Idea แพ้ผมนะเอาเลยคุณดีครับบอกว่าโรงไฟฟ้าโดยปกติแล้วกำไรเมกละเท่าไหร่โอเคคือขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยสอบครับถ้าแดดคือจำได้แต่ก่อนอ่ะเมกละประมาณ10ล้านเออกำไรเกือบ10ล้านเลยแต่เดี๋ยวนี้ลดลงก็จะดรอปลงไปประมาณ 6-7 ล้านได้เหลือสัก 6-7 ล้านถ้าจะตี EPS นะตีไม่แต่ 6-7 ล้านเนี่ยต้องเรียกว่าตัวไอ้นั่นก็จะดรอปลงไปด้วยเงินลงทุนใช่เพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับโอเค คุณนกนะครับทักทายนะแล้วก็คุณพัฒน์บอกว่า SCN วันนี้ปิดแนวต้านพอดีเลยครับถ้าทะลุจะไปเจอแนวต้านที่ราคาเท่าไหร่โอเคนะครับ เรื่องหาแนวต้านนี่ไม่ยากนะเอาแนวต้านเอ้ยวีคนี้ผ่านเส้นอะไรมาแล้วเนี่ย50 สัปดาห์นะ โอเคก็จะเห็นจะขึ้นไปข้างบนนี้เนี่ยอีกนิดนึงได้อีกนิดนึงอย่างนี้นะ5กว่า5บาท50ประมาณนี้นะแล้วขึ้นไปยอดละข้างบนเลยก็7บาทนะประมาณนี้เดี๋ยวดูเดย์หน่อยโอเคก็แถวโซนเนี้ยใน1บาทนี่ก็จะนั่นหนักมากโอ้200ไปแล้วนะ200บาทนะประมาณ5 บาท 10ก็เจอแนวต้านอีกยอดนึงยอดนี้ด้วยยอดนู้นด้วยโอ้แนวต้านบาทเลยนะเฮ้ยอันนี้ยังน้อยอันนี้ผ่านข้างล่างมาแล้วไงผ่านข้างล่างผ่าน200มาแล้วผ่านข้างล่างมาแล้วนะอ่าโอเคก็ถือว่าธุรกิจดีขึ้นอาจจะไปชนแนวต้านไกลหน่อยก็ได้นะก็ว่ากันไปแถวนี้นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับราคา NGV ราคาน้ำมันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะโอเคจบสำหรับ
SCN เนาะนะฮะใครคิดว่าโกรธนะก็เดี๋ยวมาโหวตกันท้ายรายการนะถูกต้อง3ตัวคุณคิดว่าตัวไหนโกรธดีที่สุดใน3ตัวนี้นะเฮ้ยรอบหน้าทำเป็นโพตัวอื่นตัวอื่นตัวที่2นะฮะตัวที่2นะครับผมโอเค SKN เปลี่ยนจาก C เป็นจาก C เป็น K มาดูฮะโอ้โหแม่นะฐานนี่ต้องแบบว่ายืนแบบโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่อ๋อไหนโอ้ยไม่เดี๋ยวมันหลุดกล้องแม่ในโพสท่าต้องประมาณนี้อ๋อเพื่ออะไรเนี่ยอย่างนี้โอเคเห็นท่านโพสเราก็ต้องตามก็ต้องโพสด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพวก particle board นะครับนะจริงๆก็คือไม้อัดนั่นแหละคือถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็คือไอ้ไม้อย่างเงี้ยเราคงจำกันได้ดีในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกมีเฟอร์นิเจอร์แล้วมันไปติดลายไม้ข้างบนใช่ครับจริงๆลายไม้ข้างบนก็ไม้จริงนะครับแต่แบบบางเฉียบแบบบางเฉียบอะไรเออบางเฉียบเลยนะฮะวันนี้ SKN เปิดแก็บกระโดดมาเลยฮะโอ้โหดูกราฟหน่อยดูกราฟนะเขาบอกเปิดแก็บใช่ไหมคือจริงที่คัดมาเพราะมันเปิดแก็บนี่แหละอยากรู้ SKN คือเราก็อยากรู้นะฮะว่าเฮ้ยคือมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันถึงแบบมีอาการแบบปกติอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยตลาดลงนะเว้ยและดูวอลุ่มพี่เขาเจ็ดนี่ต้องบอกว่าเกือบสูงสุดที่เปิด IPO มาเลยนะไหน IPO อยู่ไหนอ๋อวอลุ่ม IPO เออก็ถือว่าเป็นรองนะเป็นรอง IPO รอง IPO อยู่นะโอเคก็มีทางเลือก2ทางพรุ่งนี้นะไอ้พรุ่งนี้มีทางเลือก3ทางอะไรขึ้นลงไซด์เวย์อ้อยคนแม่นน่ะโอ้ตายไปดูดีกว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้แบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับโอเคมันต้องมีสตอรี่อะไรบางอย่างเออมาคิดอะไรตอนนี้อะไรตอนนี้นะตลาดเขาลงกันเอออินดี้อะไรอย่างนี้ถูกโอเคนะครับก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์เขานะครับผมแม่ทำอยู่อย่างเดียวเลยไม่อัดเออเก่งด้านนี้ด้านเดียวแหละจริงๆมันมีชื่อเท่กว่านี้นะอันนี้คือโรงงานพี่เขาครับผมอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่พี่โรงงานเขาแหละโรงงานเขานะครับก็อยู่ระยองระยองโอ้ยถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณระยองนะครับแถวนั้นก็มีนี่เขาเรียกว่าระยองใช่ไม้เยอะพวกไม้เยอะเดี๋ยวขยายดูนิดนึงนะฮะฝักโอเคก็อยู่ระยองนะฮะไม้ยางเยอะอ๋อไม้ยางไม้ยูคาเขาจะเอาไม้ยางมาทำไงนะฮะก็ตอนเนี้ยcapacity โรงงานเก่านะจำตัวเลขนี้ไว้เลยครับนี่240,000 240,000นะเออต่อปีต่อปีโอเคอืมไอ้พวกเนี้ยบาทเมตรต่อปีไอ้พวกเนี้ยมันไม่ชอบบอกมาเป็นยอดขายเออมันชอบบอกปริมาณมาเออเราก็ต้องเดาเดาอยากรู้ว่าราคาต่อตารางเมตรเท่าไหร่ก็เอายอดขายตั้งหารด้วยตัวเนี้ยของเก่าเนี้ยเออคือสมมติยอดขายอาจารย์เปิดยอดขายยอดขายล่าสุดใช่ไหมยอดขายของปีก็ได้ปีเพราะว่าปีนี้มันยังไม่เปิดรันตัวโรงงานใหม่ SKN โอ้โหยันทุกท่านนะถ้าชอบนะชอบรายการนี้นะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเพจเราจะได้มานั่งคุยกันโอเคมีคนเก่งในเพจหลายคนนะโอ้ยขยันยิ่งขยันมากนะครับสายพื้นฐานสายการนี่คนขยันเมื่อวานที่ผมไลฟ์เรื่อง Ever ไปนะครับก็มีคนมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเริ่มโอนแล้วอันเนี่ยคนที่เขาทำการบ้านมาครับนะครับลึกกว่าผมอีกนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกอ่ะที่ในแผ่นป้ายโฆษณาของ Ever มันราคาคอนโดขั้นต่ำ 4.5 ล้านใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะราคาเฉลี่ยทั้งตึกอ่ะประมาณ2ล้านกว่าเท่านั้นเองอาจารย์ก็อย่างนั้นเราก็ต้องปรับลด EPS ลงไปก็ก็ได้ว่าไปนะอะไรประมาณโอเคนะครับอืมโอเคยอดขายยอดขาย 1,500 เนาะ 1,500 เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ 240,000 เดี๋ยวหารให้นะครับนะครับก็ตีง่ายๆก็ได้วะ 240,000 ก็ทำยอดขายได้ถูกต้องเออ
แล้วทำได้ขายยอดขายประมาณนี้อ่าถูกนะนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นหุ้นคอมโมอ่ะเออบางทียอดขายอาจจะได้มากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วแต่แอสซัมชันของเราครับครับครับโอเคอันนี้คือโรงงานเขา MDF board เนาะแล้วนี่ฮะอาจารย์อยากจะโกงนี้จริงไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่เลื่อนไปนิดนึงเลื่อนฝาเลื่อนฝาโอ้โหเฮ้ยยูทาไลเลต100%ขอจี100%กระดูกลิ้นแรงๆเลยจ้ะขอแรงๆร้อยโอ้ยมันคนมันฮิตขนาดนี้เลยหรอมันฟินตรงนี้แหละอ๋อมันฟินตรงนี้แหละนะสำหรับคนที่ชอบแนวขยายกำลังการผลิตขยายโรงงานแล้วเห็นแคปมันเต็มๆเนาะเต็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับทางผู้บริหารเองในออฟเดย์นะครับก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วกูต้องขยายแล้วล่ะเลยต้อง IPO เข้ามาเออต้องขยายละอย่างอย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยเออค่อยน่าคุยหน่อยนะเออนะโอเคไอ้พวกประเภทเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรโอ้โหไม่ได้ตายตายอันนี้ก็คือกลุ่มไปส่งที่ไหนวะเนี่ยลูกค้าเขานะครับผมตะวันออกกลางเพียบเลยเออตะวันออกกลางเพียบเลยนะครับเอเชีย32อื้อหูสีฟ้าอื่นๆฮะว่าแสดงว่าเขาขยายไปที่อื่นได้ค่อนข้างเยอะเนาะถูกครับผมอันนี้คือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ครับจะเอาไว้รองรับไอ้โรงงานใหม่โรงงานใหม่จ้าโอ้ไม่โรงงานใหม่สายการผลิตอ๋อสายการผลิตใหม่คือโรงงานมีพื้นที่ว่างนะครับเขาก็ใส่ตัวลายผลิตเข้าไปใหม่นะครับก็ดีนะจะได้ไม่ต้องสร้างเยอะไงใช่ใช่ใช่ดีดีชอบเฉียบขาดนะก็ในประเทศ 3% ครับนะครับส่วนใหญ่ส่งออกนะส่งออกนะเพราะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องค่าเงินไหมอาจารย์นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะมานี่ตัวนี้นี่สำคัญเลยนะฮะมันทำให้เรารู้ถึงเดี๋ยวก่อนเนี่ยให้ดูตรงนี้หน่อยเอาเงินไปซื้อเครื่องจักรลายผลิตสายการผลิตที่2 60,000 ตารางเมตรเหรอถูกจ้ะ 20,000 เอ้ย 260,000 ตารางเมตรเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ 240,000 เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวกว่าโอ้โหเฉียบขาดอุ้ยนะเฮ้ยโอ้เยอะเนาะเยอะนะเยอะเนาะแล้วนี่ฮะในงบการเงินนะครับก็เอาเงินออกไปซื้อจริงนะครับอาจารย์เชิญนะโอเคโอ้ยลงทุนเพิ่มนั่งจากแคสเนี่ยออกไปแล้วถูกป่ะอันนี้ฝั่งขวาเนี่ยเป็น2017ครับซ้ายก็คือ2018เนาะนะครับหลักๆคือไอ้ที่เห็น700กว่าล้านนี่คือตอน IPO ครับผมนะครับ IPO จะได้ตังค์เข้ามาเนาะแล้วก็เราจะเอาเงินก้อนเนี้ยนะครับ700เนี่ยเอามาสร้างตรงนี้PPE นี่คืออะไรฮะproperty plant equipment นะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์ครับผมนะครับโอเคก็ถือว่าก็เพิ่มขึ้นมาแบบจาก 1,500 ขึ้นมา 2,400 เอาตังมาทำมาหากินก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่จ่ายแอดวานซ์ไปเรื่องของแมทตัวเครื่องจักรนะครับก็โอเคได้ลุยแน่นอนนะจ๊ะแต่รู้สึกว่า inventory ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแสดงว่าแบบเข้ามาผลิตปุ๊บออกเลยอะไรประมาณนี้ดีๆๆฮะดีคือจริงๆไม้อัดเนี่ยต้องเรียกว่าราคามันก็เป็นคอมมูนิตี้ของมันเหมือนกันนะครับมีตัวนึงแล้วแต่ก่อนที่ไม้อัดอ๋อเดี๋ยวเลยคนนั้นแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีนึกชื่อนี้ได้ไงวะนะคือชื่อมันคล้ายๆอ่ะมีคำว่าแฟนตามาอันนึงโอเคที่แรกก็จะไปลงทุนเนาะนะครับเอาไปลงทุนนะแล้วก็ตังไปจ่ายหนี้ครับพอจ่ายเสร็จปุ๊บก็กู้ใหม่เออนะแล้วจะจ่ายทำไมวะเนี่ยโอเคก็โอเคนะครับเห็นว่าเนื่องจากอินเวนทอรี่น้อยเพราะฉะนั้นตัวไอ้เงินทุนหมุนเวียนมันก็จะดรอปก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่แบบแฟนซีที่เป็นไอ้ปาร์ติเคิลแบบบางใช่ไหมเออเฮ้ยเขาทำได้หลายอย่างอ๋อหลายอย่างมีแบบหนาแบบบางได้หมดนะตอนนั้นไปฟังมูแบบโอ้ยเคิร์ดเคิร์มอ่ะเคิร์มเลยนะเครื่องจักรแบบบางของเขาเนี่ยมีได้ที่เดียวสองที่บนโลกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เหมือนอยากจะไปทำธุรกิจอื่นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่โรงงานมันอยู่ไหนอะตัวแฟนซีมันไม่ได้อยู่แบบระยองอะใช่ป่ะอยู่ระยองอะอยู่จำไม่ได้แหละไม่ได้มีข้อหนาเหลือพระราม2อะไรประมาณนี้ไม่มั่นใจนะครับอันนี้คือสายผลิตที่2นะครับก็เดี๋ยวเดือน7เนี้ย
เดือน7ที่ผ่านมาแล้วครับเทสรันไปแล้วนะครับครับนะครับแล้วก็เริ่มรับรู้เริ่มมีออเดอร์เข้ามานะครับเริ่มมีออเดอร์เข้ามานะครับโอ้ก็ตอนนี้กำลังเทสรันอยู่นะครับอินฟราสตรัคเจอร์สร้างเสร็จร้อยลงเครื่องจักรครับก็เสร็จแล้วนะครับนะอันนี้ก็เครื่องจักรเนาะใช่ๆเครื่องจักรโอ้ล้ำจริงๆดูแบบทันสมัยโอเคอันนี้ก็อีกสตอรี่นึงนะครับทำกาวด้วยจะไปผลิตคือเพราะว่าไอตัวไม้ปฏิกิริยาบอกมันต้องใช้กาวใช่ๆๆใช่ไหมนะครับก็แต่ยังไม่สร้างนะตัวนี้ก็กำลังจะไปสร้างนะครับมีเงินแล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องของ R&D ด้วยนะครับจะถือหุ้น 100% นะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณว่าปีหน้านะตัวเนี้ยนะครับปีหน้าโอเคถามว่าแบบนี้เวลาวิเคราะห์นะครับเราก็จะเห็นตัวในงบก็คืออัตรากำไรก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าเกิดลงทุนเองนะครับอันนี้ก็คือมีขายทั้งให้กับโรงงานแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยนะฮะเดี๋ยวก็มา IPO ดิจริงๆมีหุ้นผลิตกาว2ตัวละที่เข้ามาเอ้ยมีคนถามเรื่องเดี๋ยวจบ3ตัวนี้เดี๋ยวดูตัวซิลิคหน่อยเมื่อวานนะครับซิลิคนะโอเคครับสรุปหน่อยอาจารย์สรุปตัวนี้นะครับไปดูกราฟแล้วก็ขอดูงบหน่อยขอดูงบหน่อยนะลืมดูงบนะ SCN ตัวนี้ตัวนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วอ่ะอาจารย์ดูเลยครับโอเคดูงบก่อนแล้วค่อยสรุปนะครับโอ้จะเห็นว่าเขาก็ลงทุนอ้าวเมาส์หายเฮ้ยเขาก็ลงทุนนะเนี่ยจาก 1,500 ก็ขึ้นมา 2,700 อ้าวก็ลงทุนดีจันใช่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือหนี้สินน้อยลงนะครับหนี้800เป็นหนี้การค้าอยู่507ครับแสดงว่าตอนนี้เริ่มสั่งของมันลงแล้วแต่ของนี่รู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บมันออกไปเลยนะโอ้สวัสดีครับอาจารย์เอิร์นนะครับขอหุ้น1ตัวนะถูกต้องนะครับนะคุณสุภาเหรออ่าสวัสดีครับนะครับนะอาจารย์พลมาด้วยนะโอ้โหขอหุ้น1ตัวเฮ้ยเฮ้ยๆๆดูนี่หูจังเงินสดติดลบ127วันโอ้โหเครดิตเป็นร้อยเลยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะเครดิตเป็นร้อยเลยสามเดือนเลยโคตรโหดอันนี้แสดงว่าเขาไปซื้อไม้ดิไม้ใช่ใช่ใช่วัตถุดิบโอ้ปล่อย3เดือนเฮ้ยจริงไม้พวกนี้มันแย่งกันเยอะนะเออว่ะมันไม่น่าจะแบบปล่อยยาวส่วนใหญ่ซื้อสดนะหรือเปล่านะครับทักทายครับผมมุนนัทนันนะสวัสดีครับ RA 9เปอร์ RE 13ฮะก๊อต30เน็ต11เห็นว่าก๊อดก็เริ่มดรอปลงเนาะเป็นไงดูแล้วพื้นฐานเป็นไงเฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่นะพื้นฐานดีมี growth story แต่ว่าเห็น EBIT ตกไปเยอะจาก16หรือ12ไงครับอันนี้ต้องไปดูว่าเป็นคอร์สมาจากอะไรคือถ้าเป็นคอร์สปัญหาถาวรเลยเนี่ยครับอันนี้ปัญหาหนักนะเฮ้ยแต่ชอบจริงที่แบบให้เครดิตยาวมากส่งออกอีกอะไรอีกเออดีงบเอาว่างบไม่แย่นะสวัสดีครับฟังไลฟ์ครั้งแรกครับผมสวัสดีครับคุณอาร์ตนะครับนะครับโอเคขอบคุณนะครับก็ถ้าชอบนะครับรายการก็กดแชร์กดไลค์กันได้นะเราไลค์กันทุกอาทิตย์นะครับนะครับหาหุ้นโกลด์มาทำกันบ้านด้วยกันโอเคนะครับไอ้ตอนนี้ PE เท่าไหร่เนี่ยโอเคสรุปหน่อยนะอาจารย์อ๋อ PE 18ก็ไม่แพงนะเฮ้ยไม่แพงนะพอตลาดให้อาจารย์เดาเมื่อกี้ของเก่ายอดขายเท่าไหร่นะยอดขาย1,500ใช่ป่ะกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่านึง 3,000 3,000 ก็กำไร400กำไร400อ่า PE เท่าไหร่อ่ะอาจารย์ PE 18จะเหลือ9เออก็ดีนะแต่ปัญหาคือเต็มกำลังการผลิตเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะก็ไปทำการบ้านต่อถูกอันนี้เราจุดประเด็นให้นะครับก็เฮ้ยโหลืมบ่อยแล้วดูดิบอกทุกครั้งเลยนะครับทุกไลฟ์เลยนะครับอันนี้ที่เอาหุ้นมาคุยกันทำการบ้านนะครับทำการบ้านด้วยกันนะครับแล้วก็เราจุดประเด็นให้ไม่ได้เชียร์หุ้นให้เอาไปหาต่อเองว่าใช่มันมีประเด็นอะไรเราก็สรุปมาให้เฉยใช่ครับไม่งั้นโอ้ยทำงานบ้านเหนื่อยตายโอ้ทำคนเดียวมันไม่สนุกหรอกเนี่ยอันนี้ยังมีคนคอมเมนต์ดีแต่ก่อนนะช่วยดูยโอ้ยเรียกว่าหาหุ้นคนเดียวแต่ก่อนกี่ปีที่แล้วนะโอ้ยผมอยู่10กว่าปีแล้ว10กว่าปีที่แล้วนะไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนคุยเลยเหงาโอ้ยเหงา
คุยก็คุยกับตัวเองเนี่ยถูก A ว่าไง B ว่างั้น แล้วหุ้นแม่งคนก็ไม่รู้จักเออนะฮะSCN SKN เนี่ยนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่สตอรี่คือการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการส่งออกครับนะก็ดูแล้วกันนะครับว่าน่าจะขายได้ดีอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงจบหลังจากจบตัวที่2นะนี่ของผมนี่มีหัวใจขึ้นมา3อันเฮ้ยๆอีอินเวสต์ไอเดียแพ้แหละพูดนะเอ้าเหรอเออนะคุณเจษดาสวัสดีครับผมนะนี่ตามตัวนี้มาตั้งแต่ IPO แล้วโอ้โหเฉียบขาดนะคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟคุณก๊อฟนะฮะไม่ธรรมดานะคนนี้นะครับวิเคราะห์ฮาน่าให้หน่อยครับผมนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนะครับจะจบ STVI ครับนะเราขอคุยอีก2ตัวแล้วกันนะก็คือสิริกับเอ้ยไม่สิริดิสิริกเหรอมันชื่อสิริกอะสิริกาวอ่ะสิริกสิอะไรอย่างเนี้ยเออแล้วก็มันดันไปคล้องชื่อกับสิริที่เป็นอสังหาไงถูกแล้วก็ฮาน่าแล้วกันนะครับนะจะได้ไลฟ์ไม่ยาวนะครับโอเคแล้วก็คุณกิติพัฒน์บอกว่ากำลังการผลิตใหม่เริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วนะฮะเดือน7เทสลันแล้วนะครับเพราะนั้นงบ Q3 เนี่ยจะเริ่มเห็นค่าเสื่อมแล้วเริ่มเห็นค่าเสื่อมเข้ามาครับงบอาจจะดรอปนะ ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันปีหน้าน่าจะเต็มใช่ครับถ้ามีลูกค้าอยู่แล้วแต่ผู้บริหารบอกเองอ่ะลูกค้ามารออยู่แล้วเอารออยู่แล้วเลยแบบโอ้โหมาตั้งเต็นท์รอหน้าแล้วดูดีนี่ไหนไหนสัญญาณมันบอกไหนเนี่ยแท่งเนี่ยนะเออโอ้จะทันไหมนี่เฮ้ยทันดิเดี๋ยวพองบ Q3 ก็มีแบบตันๆแถว2เส้น200วันปีนี้ตันๆไหมตันๆตรงนี้น่าจะเออแล้วก็ถ้ากำลังผลิตเพิ่มผมว่าตันแต่ยอดเนี้ยตันตั้งแต่ยอดอ้าวเฮ้ยนี่มันดันไปหายอดเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้ๆๆขยายหน่อยให้อาจารย์เห็นถึงความแบบว่ามันลงมันเยอะโอ้โหลงมาได้10บาทอาจารย์อันนี้ก็วีคนั่นน่ะเฮ้ยถ้ากำลังการผลิตมันขึ้นไปเท่าตัวนี้ก็ประมาณนี้ดิไม่แต่นี่ PE 18เออปัญหาคือตลาดอ่ะให้ PE เท่าไหร่เออเท่าไหร่ถ้า PE สัก10เออก็ราคานี้แหละเฮ้ยจะ10เหรอไม่รู้โค้ด 100% นะอาจารย์ไม่รู้แล้วแต่ไปประเมินกันเองนะแล้วแต่ตลาดให้แล้วกันถูกนะโอเคตัวที่3นะครับเป็นตัวที่แบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนนะครับมีคนเข้ามาถามในไลฟ์แหละอาจารย์คือการแม่งมา SCBI ผมก็บอกเฮ้ยตัวนี้ผมแม่งยังไม่เห็นข่าวว่าเขาจะไปทำอะไรเลยในข่าวเซ็ตไม่มีจริงนะครับพอหลังจากได้เจาะเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยมันดันไปอธิบายอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะรายงานประจำปีโอ้อ้าวแล้วคือคิดว่าจะทำคิดว่าจะทำแต่ยังไม่ทำนะเพราะผมอ่านตั้งแต่ปี60ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับก็ข่าวออกมาล่าสุดครับข่าวมาล่าสุดว่าจัดไปทำโลจิสติกโอ้อ่ะต้องให้อาจารย์สรุปก่อนว่าโอเค STVI เขาทำมาหากินอะไรฮะเป็นรับเหมาคือตัวจริงเขาเป็นรับเหมานะนะครับตัวเขานะใช่เป็นรับเหมานี่มีโครงสร้างรายได้อยู่อาจารย์ดูนิดนึงไอตัวโครงสร้างเหล็กแน่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานเหล็กนะใช่ก็คือเก่งเรื่องงานเหล็กถ้าไปเปิดกราฟนี่ดูกราฟหน่อยเปิดกราฟมันไปเลยครับตัวนี้เคยเข้ามาหลายรอบมากหุ้นพลิกชีวิตตัวนี้อุ้ย STV เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวนั้นต้อง STVI ครับ STPI นะฮะกดหัวใจมารัวๆเลยก็ได้นะนี่ช็อตนี้นะช็อตนี้คือมันได้งานโครงสร้างเหล็กเป็นอ๋อที่ออสเตรเลียป่ะจำประเทศไม่ได้เออแต่ว่าตอนนั้นก็คือเจ้าเก่าอ่ะทำไม่เสร็จSTPI อ่ะเข้าไปทำเสร็จเจ้าของชอบเลยได้ให้ตังค์เพิ่มอีกช็อตนี้ช็อตนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็มันก็ลงมาเพราะไม่มีงานทำครับช็อตนี้ก็คืองานเดิมมาแต่เฟส2ตลาดมั่นใจแม่งได้แน่นอนครับเลื่อนอุ้ย มีเลื่อนนิดนึงมีเลื่อนนิดนึงมีเลื่อนนิดนึงโลกเลื่อนเป็นปกติก็เลยมันลงมาผมก็เลยเข้าไปรับนี่เข้าไปรับตรงนี้แล้วมันก็ลงต่อจ้ะเฮ้ยแต่ไม่สร้างนิวโลนะแต่ตอนนั้นคิดแบบยกตูด
คิดแบบสิ้นคิดเลยเฮ้ยมันต้องได้มันต้องได้ถูกปะเพราะว่าเคยรับงานมาแล้วใช่เออไอเดียก็คือถ้ามันไม่ได้ก็คัดลอสครับเออแค่นั้นครับได้วะคืองานรับเหมาคุณไม่ต้องดูงบเลยมากขอให้มึงได้งานจบถูกไหมแล้วปัญหาคือ มันก็วิ่งไปหาเป้าตั้งแต่วันที่ได้งานเลยพวดไป22เลยเออแค่นั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเหวมาเลยใช่ก็ลงเหวมาโดยตลอดคือไม่มีงานละไม่มีงานทำคือผู้ถามบอกตรงนี้งานมีแต่มันหมดปีที่แล้วเออ2017คือแบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบไอ้พวกออยล์แก๊สมันเป็นช่วงขาลงพอดีช่วงขาลงพอดีแล้วงานมันเลยดรอปไปเลยนะครับก็เลยลงมาอย่างเงี้ยฮะจาก22หรือ5บาทโอ้นะครับ22หรือ5บาทโอ้ไอ้เริ่มหงกหัวขึ้นมาแล้วนั่นไงอันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนรายได้นะก็จะเป็นงานเหล็กเกือบ 50% น่ะครับนะครับแล้วก็มีรายได้อื่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องรายได้อื่นด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีโลจิสติกมีโรงไฟฟ้าอะไรก็นู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นพลังงานทดแทนกันไปใช่ใช่ใช่นะอันนี้โอ้อันนี้เป็นตัวบริษัทย่อยที่เขาถือใช่นะครับก็อย่างที่บอกฮะก็มีส่วนใหญ่เป็นรับเหมาเนาะเป็นรับเหมานะฮะแล้วก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยครับ WPGE ที่เพชรบุรี700กว่าล้านเลยเหรออันนี้คือทำโรงไฟฟ้าขยะนะครับทำโรงไฟฟ้าขยะเหมือนเดิมเจอปัญหาเดิมปัญหาชุมชนเฮ้ยโรงไฟฟ้านี่เหนื่อยเนาะเออเหนื่อยยิ่งขยะโรงไฟฟ้าขยะนี่นะครับยิ่งนี่นิดนึงโอ้ยมีอสังหาด้วยมี property ด้วยก็ที่จะไปทำโลจิสติกทำคลังสินค้านะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวนี่น่าเห็นในงบแบบมันสแกนแล้วเจอว่ามันลงทุนเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำกันบ้านต่อยังไม่ทำกันบ้านต่อทำอะไรนะโอเคอันนี้ก็คือไอ้ตัวโรงไฟฟ้าเขานะครับก็คือที่จับมือกันไปที่เมืองเพชรใช่เมืองเพชรบุรีนะครับแต่จริงๆที่เมืองเพชรเนี่ยนะโหดไอ้ไอ้ไอ้นับประจวบคนละจังหวัดครับไอ้ตัว TPCS เอาอ๋อมันอยู่ติดกัน TPCS มันมีอะไรนะเออเคยไปทำโรงไฟฟ้าแถวนั้นน่ะนึงเฮ้ยแล้วเขาไม่ให้ทำนี่ให้ไม่ให้ทำไอ้ตอนนั้นประจวบโพดประจวบโพดมือเพชรมือเพชรนี่หวานสบายประจวบนี่คือแบบคือกลายเป็นว่าที่ดินเปล่าเลยป่ะตอนนี้แต่ตรงนั้นเขาเรียกว่า NGO แข็งมากกว่าครับนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่คนนะจะเป็นที่ NGO มันแข็งแน่นอนนะครับนะโอเคอันนี้มือเพชรนะครับครับมือเพชรก็ดีนะก็ดีมีขนมหม้อแกงแม่อะไรแม่กิมไลท์แม่นะแม่กิมล้างอุ้ยแม่กิมล้างถูกแม่ทั้งแม่ทุกแม่เลยคือไปนี่ต้องแบบต้องมีอ่ะต้องไปหาแม่ถูกเฮ้ยอร่อยอ่ะชอบคือคนข้างบ้านอ่ะไม่ได้แวะนานแล้วอ่ะข้างบ้านเขาเป็นคนเมืองเพชรเขาจะไปคือถ้าเขากลับบ้านก็จะฝากซื้อน้ำตาลน้ำตาลเมืองเพชรอ๋อมันจะเป็นแบบเออคดแบบหอมมากใหญ่ใหญ่หอมมากน้ำตาลเรียกน้ำตาลปึกน้ำตาลปึกน้ำตาลตะโหนดเลยเนี่ยอโอ้แบบหอมอ่ะหอมหอมนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าเนี่ยแฉเรียกแฉพาไปเที่ยวนะก็เนี่ยนะครับก็คือว่าแล้วก็มีข่าวล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับที่เพื่อนท่านหนึ่งเขาบอกมาว่าจะทำโลจิสติกนะครับ บริษัทนะครับก็ได้จัดตั้งบริษัท TS Property นะฮะ and Logistics นะครับก็ไปซื้อที่ดินนะครับแถวลำลูกกานะนะครับแถวนั้นก็นิคมทำเยอะมากนะครับแล้วก็มีที่ดินอยู่ที่ระยองอีก1,000 ไร่โอ้โหอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ย1,000 ไร่เนี่ยมีปลูกต้นยางพาราป่ะโอ้น่าจะถ้ามีก็ไปขาย SKN ได้เออจะโรงงานใกล้ๆกันเออนะโอเคก็โอเคก็เป็นที่ดินที่เขากะว่าจะไปทำพวกคลังสินค้านะครับก็อยู่เมืองชนระยองโอ้ยนี่มัน EC เลยเนี่ยเออนะครับนะเฉียบมากก็ถือว่าโอเคก็อนาคตก็จะเป็นเหมือนผมว่า recurring income เป็นไปได้โอเคนะก็ไม่งั้นมีต่อฮะโอ้ไปอีกล่าสุดเลยอ๋อฮะ3ตุลาใกล้ๆเลยนี่นี่ไปซื้อที่ดินที่สมุทรปราการ49ไร่ห
529ล้านบาทครับครับโอ้ยบางบ่อนี่เองบางบ่อบางบ่อโอ้จะเขาจะมาเลี้ยงปลาสลิดเนื้อนะฮะปลาสลิดบางบ่อเอามาเก็บปลาสลิดโอ้เออโอ้มาธุรกิจอาหารได้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตอย่างนี้นะล่าสุดไปคุยกับพวกเขาเรียกว่าอะไรทำงานเกี่ยวกับพวกหมูหมูเออลงเชือดเออเออเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะครับแม่งอ่าพอหมูราคาตกนะครับเชื่อเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนรอราคาสูงค่อยเอามาขายโอ้เออใช่ดีนะเพราะนั้นพวกไอ้พวกตู้เย็นตู้เย็นพวกห้องเย็นห้องเย็นได้รับอานิสงส์นะโกรธนะโกรธโกรธนะครับโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ก็ไปแช่ปลาสลิดได้นะโอ้เฮ้ยแต่ราคาแช่ก็ไม่ใช่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะก็ประมาณนี้ฮะก็คือมันจะมีอยู่รายได้อื่นนะไอ้พวกคลังสินค้าพวกโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับนะครับแต่เขาเนี้ยมันดันไปแบบประมาณ 13% เท่านั้นเองอ๋อไม่เยอะไม่เยอะนะเพราะนั้นตัวเนี้ยถ้าคุณจะวิเคราะห์แบบมึงจะไม่พูดมึงสิเราจะกลับไปได้แบบ20กว่าบาทเนี่ยมันจะต้องเป็นงานรับเหมาอยู่ดีอ่ะโอเคเออถามว่าจะมีงานไหมไปอ่านบทวิเคราะห์จากอาจารย์บทวิเคราะห์อย่าไปคิดเยอะมีแบ็คลงแบ็คหลอกอะไรไหมโถเขาไปหามาให้เราหมดแล้วเออนะมามาลุยนะครับเข้าไปดูตรงนี้เซ็ตเทรดนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมดู TPI ดูไลค์ดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับจำได้ว่าสักปีที่แล้วนี่ยังอ่านเขาบอกว่าปีนี้ซื้อได้ฮะซื้อได้เพราะว่าซื้อได้แต่ไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่ถึงแม้ปีนี้จะไม่มีงานทำก็ลุ้นๆปีหน้าฮะเขาเขียนอย่างนี้จริงเฮ้ยเราต้องการความแน่นอนไหมวะเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีกำไรสะสมอยู่มันก็แบบเออเก็บกำไรสะสมกินไปก่อนจะดีอ่ะเขาว่าเอ้ยนี่เป็นไงฮะอันนี้เขาบอกว่ากำไรจะโต80แต่ก็คือขาดทุนลดลงฮะปีหน้าบอกพลิกกำไรเออสองโบกเลยนะดูบทวิเคราะห์หน่อยฮะไม่มีอ่ะไม่เดี๋ยวนะอ๋อของ ASP ต้องล็อกอินโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านให้อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะนะอ่ะสรุปหน่อยฮะอาจารย์โอเคอ่ะเอาว่าเขามองนะปีนี้บอททอมปีหน้ากำไร16ตังค์ครับพิ้งมาเป็นกำไรละถูกต้องถูกต้องเป้าทาร์เก็ตเฉลี่ย7.40 บาทเอ้ยไม่ได้20บาทหรอไม่ถึงฮะได้งานแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็จบนะครับสำหรับ3ตัวโอเคที่เราเตรียมมาให้นะฮะสำหรับ STPI ก็คือสรุปเนาะก็คือว่าจะซื้อดีไหมคือถ้าผมมองอะนะส่วนตัวนะครับทำกันบ้านต่อคือผมอยากเห็นตัวรับเหมาให้มันเยอะกว่านี้นะครับอย่างน้อยคุณต้องแบบได้งานอ่ะมีข่าวว่าได้งานเนี่ยผมจะโอเคแต่ถ้ามาเป็นแบบ recurring income แบบเนี้ยมันยอดไม่เยอะอ๋อยอดไม่เยอะนะมันก็เลยโกต่ำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับให้เพื่อนๆโหวต3ตัว3ตัวครับนะครับชอบตัวไหนก็พิมพ์เอาSCN กด1นะฮะถูก SKN กด2 STPI กด3นะครับเพื่อนๆว่าหุ้นตัวไหนที่โกรธในดวงใจของเพื่อนๆนะครับชอบตัวไหนก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวถ้ากดมาก็เดี๋ยวผมจะแชร์ไฟล์3ตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวส่งไปที่อินบ็อกซ์ของแต่ละคนได้ได้นะครับทั้ง3ตัวนะโอเคโอเคอันนี้อะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคนะโอเคคุณสุวัฒน์บอกกราฟหน่อยครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์แบบเร็วๆ3ตัวคุณสุวัฒน์รุ่นพี่มหาลัยผมไอ้ต้องสวิตหน่อยต้องสวิตหน่อยนะขอเดี๋ยวขอวิเคราะห์3ตัวแบบเร็วๆนะครับยังไม่ได้คุยเรื่องสตอรี่นะครับนี่คือถ้าพูดเรื่องก็อย่างเรื่องแกเนี่ยจะเก่งเรื่องแกเป็นพิธีกรมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับงั้นมาติวแลบพูดหน่อยนะถูกมาเป็นโค้ชแลบพูดนิดหน่อยนะเอ้ยทำกับข้าวเก่งนะเออจริงเหรอจริงงั้นต้องเลี้ยงด้วยเออถูกโค้ชเสร็จเลี้ยงเราด้วยเฮ้ยโรงไฟฟ้าหนองแซงตรงยุทธยาเนี่ยใกล้ๆนะครับใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอ
นะนะครับอาหารใต้แบบจัด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 เลยนะโอเคก็กอล์ฟเนาะก็เพิ่งเกือบจะออลไทม์ไฮมาแล้วก็โดนเทจ้ะจ้ะแต่ตัวกอล์ฟเนี่ยคือเราเคยไลฟ์กันไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ดูการลงทุนการลงทุนอย่างมาสารเนี่ยมาสารจริงมาสารจริงนะครับดูไปดูโครงการเขานิดนึงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้แต่เบาๆพอกอล์ฟกอล์ฟดูกราฟตัวนี้จบเลยจบเลยนะเฮ้ยจบเลยโอ้อลังการมากปุ๊บอื้อหือเนี่ยกอล์ฟสตอรี่พี่เขาเป็นไงโตเฉลี่ยปีละ 19% คือถ้าใครไม่คิดมากถือยาวๆใช่เฮ้ยแต่ว่าจะเห็นว่า2ปีข้างหน้าเนี่ยมันตกท้องช้างไป2ปีตกท้องช้างไปนิดนึงแล้วก็ไปแรงที่21ไปแรง21นะปี21นะโอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า2ปีนี่ก็แต่ถ้าตัวเลขของการโกสต์เนี่ยถ้าเกิดทนถือได้1 2 3 4 5 6ปีเนี่ยปีละ 19% เฉลี่ย 19% จ้ะจุด5ด้วยจุด5นะครับถือแหลมมากนะครับนะเอาเพื่อนๆโหวตมานะ3ตัวชอบตัวไหนนะครับกดมาเลยนะแล้วเดี๋ยวผมแชร์ให้นะครับแชร์ไฟล์3ไฟล์นั้นให้ได้ๆนะนะครับโอเคก็เกาท์มิสตอรี่นะครับนะครับแล้วก็เป็นไงครับแพงไม่แพงนะจ๊ะสรุปไว้นิดนึงโอเคก็ดู PE 51ถ้ามันโตอีกเท่าตัวก็เหลือ25แต่มันไม่ใช่เท่าตัวในภายในปี2ปีดิเอ้ยมันเท่า6ปีมันเกือบ2เท่าก็เฉลี่ยหน่อยนะครับก็ประมาณ10กว่ากว่า10กว่ากว่าต้องถือยาวหน่อยนะต้องถือยาวหน่อยนะต้องถือยาวนะครับนะแต่ราคานี้ก็รับอนาคตพอสมควรเนาะนะครับนะครับโอเคซิลิกอีกตัวนึงครับซิลิกนะครับพิมพ์ไงวะเนี่ย S E L I C ป่ะจำยากว่ะเอ้ยถูกว่ะเฮ้ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวอาจารย์ต้องมาแข่งกับผมว่าทายชื่อหุ้นใครแพ้โดนทำโทษโอ้โหนะใครอู้พี71 71เลยกำไรหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหอ่ะเป็นไงฮะดูคร่าวๆจำได้ว่าทำกาวเงินนะกาวเออกาวคุ้ยกำไรหายไหนหมดวะเนี่ยนะกำไรไม่เหลือนะครับเฮ้ยดูก๊อตพี่สุวัสด์บอกว่าดีใจครับอาจารย์ทั้งสองจัดให้ครับขอบคุณนะนี่ก๊อตลงตลอดเลย29 25 24อย่างนี้ไม่เวิร์กไหมไม่เวิร์กนะดูคร่าวๆแค่นี้ก็ไม่เวิร์กแล้วก็รอบยังไม่มาแต่เขาคงเชื่อแหละนะครับว่าอนาคตเนี่ยรอบกำลังจะมาเขาเชื่ออย่างนั้นเขาว่าเขาว่าเออไอ้มีขยายลงทุนอะไรไหมโถเพิ่ง IPO มาไม่ใช่เหรอดูก่อนไม่ก็เนี่ย90 90 115 108ผ่านเฮ้ยนี่เพิ่งขยายไปเมื่อปีที่แล้วอ๋อปีแล้วเฮ้ยปีนี้ต้องไม่นี่ดิ80ขึ้นมา90 115ปีนี้ก็อย่างนี้ต้องไปดูยอดขายโตมั้ยโตนะโตแต่ตัวก๊อตตัวกำไรไม่โต SG&A กินเปล่าอาจารย์โอ้กระจายโหแสดงว่ายังไม่คุ้มทุนไงอาจารย์ก๊อตก็ตกนี่ดูคำอธิบายก่อนดูซะหน่อยดูซะหน่อยนะนะครับอย่าลืมนะครับกดมาเลยนะฮะว่ามีตัวไหนชอบบ้างนะครับ3ตัวนี่ของผม SCN เพียบเลยโอ้โหกด SCN เพียบเลยนะครับเดี๋ยวแชร์ให้นะเดี๋ยวแชร์พวกเอกสารที่เราไลฟ์ให้ได้นะนะอะไรเนี่ยบทสรุปผู้บริหารโอ้เทคนิคนะให้ไปดูประโยคแรกก่อนครับคือถ้าไปอ้างแบบข้างนอกแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเรื่องราคาวัตถุดิบก็ยังคงเป็นประเด็นเนาะนี่ครับคือเวลามีปัญหาเราจะโทษภายนอกวัตถุดิบหลักก็มีปัญหาขาดแคลนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่มีนะก๊อสเป็นไงก๊อสก๊อสก็ดอกเมื่อกี้ใช่ภาพรวมนะไตรมาส2ส่วนใหญ่ก็ไปต่างประเทศอยู่ครับต้นทุนก็ยังเพิ่มนะครับแล้วก็พยายามหาวัตถุดิบทดแทนโอเคขายแล้วบริหารเพิ่มขึ้น17โอ้มาจากค่าส่งออกค่านายหน้านะครับค่าขนส่งก็สอดคล้องกับยอดขายครับนี่ดูครึ่งปีหลัง
ทีมผู้บริหารได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังและทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายในครึ่งปีหลังโอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละต่อมาเราต้องดูโง่เฮงนะต้องดูโง่เฮงโง่เฮงเหรอผู้บริหารใช่คือถ้าเกิดเขาโง่เฮงไม่ดีเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยวิ่งมีงี้ด้วยป่ะมีโอ้นะใครเป็นกรรมการวะเนี่ยประธานกรรมการบริหารอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเมาก็หายกรรมการอิสระนี่คนนี้แล้ววะอ่ะโอเคอ่ะดูโมเฮงหน่อยดูเป็นด้วยไม่เป็น ใช้ได้นะใช้ได้ดูใช้ได้แค่เนี้ยแค่นี้แหละผมเคยว่าตอนเด็กอ่ะไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าคนอื่นนะเป็นที่ผมนะครับอาจารย์เขาจะปล่อยกลับบ้านใครเรียบร้อยปล่อยคนแรกโอ้โหตัวเองนั่งหลังนะแบบเป็นเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะกอดอกอย่างแน่นแว่นที่ไม่เคยใส่หยิบมาใส่ดีมากเหมือนเด็กเหมือนเด็กเรียนเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะครับนะโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับทายาทรุ่น2นะโอเคก็โอเคสิริรู้สึกไงอาจารย์รู้สึกไงเอางี้เลยครับความรู้สึกโอเคก็ต้องสรุปก็คืออยู่ที่3คนเนี้ยว่าเขาจะขยันได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำไรที่มันลดลงอ่ะมันมาจากปัจจัยภายนอกมันลงมาแบบว่าไม่รู้จะลงอีกหรือเปล่าใช่ครับนะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมว่าตลาดเขาเก่งว่าตัวนี้บอททอมเดี๋ยวขอดูกราฟหน่อยคือเราจะยังไม่บายแอดนะยังไม่บายดูกราฟครับเขียนไงนะอาจารย์ SELIC SELIC โอเคตับกราฟวิไอ้กราฟมันโอ้โหขอวิแล้วนะเพื่อมันดูง่ายหน่อยเออมันก็เริ่มหงอยขึ้นมาสงบขึ้นมานะครับโอเค ADX อยู่เท่าไหร่นี่30พอดีนะโอเค27ก็เริ่มมีกำลังขึ้นมานะครับนะครับโหดมากนะแล้วก็เดย์โอ้โหเดย์ก็ค่อนข้างสวยนะ ค่อนข้างสวยพอเริ่มจะตัดละครับนะครับก็เป็นต้นเทรนเนาะเป็นต้นเทรนก็แต่เรายังไม่เห็นจริงๆน่าจะซื้อตั้งแต่เราเนี่ยแต่เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นถึงการแบบที่มันมีสตอรี่แบบโกดไปแรงๆแบบกระจายอ่ะไม่แต่ราคาเขาบอกว่ามีโกดไปแล้วไงฮะก็เนี่ยราคาเนี่ยมันบอกว่ามีโกดแล้วคาดว่าไม่คือเรายังไม่เห็นจากสตอรี่เลยนะเรายังไม่เห็นจากสตอรี่เออไปดูข่าวดูข่าวซะหน่อยเขาหน้าเว็บผมอ่ะอินเวสต์ไอเดียโอเคเรามีข่าวจากทั่วจักรวาลครับลงมานี่ไปอ่านได้นะอันนี้เป็นฟังก์ชันแบ็กเทสของแลบพุ่นอนาคตเดี๋ยวให้ใช้กันนะคือตอนนี้กดรันทีโอ้ยนี่อาจารย์เขียนอะไรเรื่องอะไรไฮเปอร์บุ๊กนะต่ำๆยังรอดไหมเนี่ยเออเนี่ยไปดูผลเทสได้นะครับดูผลแบ็กเทสได้นะครับเทสประมาณ11ปีใช่ไหมใช่ครับพอข้อมูลมีแค่นั้นลงมาอีกเออโอ้ยขึ้นไปโอเคจัดเลยฮะ SELIC คือถ้าไม่มีข่าวเลิกคุยเลยนะถ้าคืนดูในงบอะไม่เห็นสตอรี่ไงเออพุ่งปริศนาเช็ดโอ้โหพุ่งปริศนามีอะไรในกอภัยไหมเออโอ้อันนี้ข่าวอีฟินนะข่าวอีฟินก็เป็นสำนักข่าวที่เฉียบมากต้องไปอ่านบ่อยๆ พุ่งปริศนาคือแล้วไงตืดก็ยังพุ่งปริศนาอยู่เป้าหมายเติบโต 10% ผมจะโอ้โอ้เอ้ยนี่ครึ่งปีหลังโตมากกว่าครึ่งปีแรกเออเฮ้ยแต่โต 10% เองอ่ะนี่ประโยคนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการร่วมทุนและซื้อกิจการเออโอเคนี้พอคุยกันได้หน่อยโอเครู้ละเออน่าจะแบบครับเทคอะไรหรือเปล่าเออนี้อาจจะต้องโอเคอุ๊ยแต่อย่างงี้เล่นยากนะฮะอย่างงี้เล่นยากนะเพราะว่ายังไม่เกิดไงเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
ราคามันขึ้นมาถูกแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีการซื้อขายจริงมันก็ลงใหม่ๆแต่ถ้ามันมีการซื้อขายจริงมันแบบคือคุณอ่ะคุณก็อาจจะต้องแบบซื้อแพงไว้นิดนึงนะฮะโอเคไปตัวสุดท้ายดีกว่าครับนะครับทาแพ็กทาแพ็กยังเล่นกันอยู่อีกเหรอเนี่ยทาแพ็กโอเคล่าสุดมีข่าวนี่อ่ะมีข่าวอีกแล้วใช่ๆอ๋อแสดงว่าโอ้โหเฮ้ยราคาหายไปไหนแต่ราคามันไม่ได้เลยนะครับมันราคาไม่ได้ดูงบหน่อยฮะดูงบนิดนึงนะครับทาแพ็กอ๋อซื้อหุ้นคืนเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับดูข่าวนิดนึงนะครับเช็คให้ปุ๊บ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 ส่วนใหญ่เป็นซื้อหุ้นคืนอ๋อนี่นี่แล้วก็มาซื้อพีเรียดแทงอันนี้ทำมาหากินอะไรครับเนี่ยโอ้จำไม่ได้ว่ะเยอะเกินสอรี่อ่านกันสดๆตรงนี้แหละนะครับถูกต้องนะครับก็ไปทำนี่ตึ๊ดโอเคเดี๋ยวผมหาให้โอเคมันจะอยู่ช่วงกลางๆมันจะบอกว่าไอ้ที่ซื้อมาทำอาหารกินอะไรครับนี่ตัวนี้จัดเก็บน้ำมันจัดเก็บน้ำมันก็คลังน้ำมันแบบภาคอีสานคลังน้ำมันป่ะใช่เนาะนะครับจ้ะแล้วก็ซื้อธุรกิจไงแต่มันไม่อารมณ์เหมือนตัวเมื่อกี้เลยสิริกะสิริมันแบบปู๊ดขึ้นไปเลยปกติพวกนี้ตลาดไม่ชอบนะเฮ้ยแต่มีกำไรทุกปีนะเออ58 59โตทุกปีด้วยดูดิอ่ะสมมุติแต่ปีนี้ไม่โตสมมุติเอาเฉลี่ย3ปีเฉลี่ย3ปีนี่สัก6ล้านละ60ล้านละกันอ่ะประมาณกำไรสัก60ล้านเฮ้ยแต่ปีนี้ครึ่งปีแรกมัน4 20 20อืมเพราะนั้นได้40แล้วกันอะไรประมาณนั้น40ไปบวกของเก่าใช่แล้วอะไรไม่รู้ก็ประมาณเนี้ย40 50ล้านอ๋อแล้วก็มีปั๊มอ๋อนี่ไอ้ปั๊มนี้เปิดปี61 62ครับโอเคถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เลยแต่ราคาหุ้นมันไม่เอาเลยอ่ะใช้เขาไม่เชื่อเหรอใช้ตังค์ซื้อไปเท่าไหร่อ่ะอ๋อใช้เงินสด119119ล้านเฮ้ยแต่119ถ้าได้ของที่กำไรปีละ70นี่ก็โอ้เฮ้ยถือว่าซื้อถูกนะเออนี่ขนาดแต่ว่าถ้าครึ่งปีแรกอ่ะครับกำไร20ทั้งปี40432ก็ว่ามัน PE 3เท่าอืมซื้อถูกมากก็ไม่แพงนะซื้อ100นึงได้กำไร40อ่ะ2 3ปีก็คืนทุนแล้วนะอ่ะถูกเออนะซึ่งปกติเราซื้อหุ้นเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อย ซึ่งปกติเราซื้อหุ้นเนี่ยวิ่งก็คือทุนแรกโอ้โหอ๋อซื้อผู้ขายปั๊บซื้อผู้ขายปั๊บเออนะของเก่ากำไรเท่าไหร่โอ้ร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านก็เพิ่มมาอีกก็ 10% ป่ะกำไรก็เฮ้ยไม่20% ใช่เยอะเยอะเยอะประมาณ 20% PE เท่าไหร่ตอนนี้ครับPE ก็29เพิ่มมาอีก20 30เปอร์มันก็เหลือประมาณ25เดี๋ยวก่อนนะมันจะโกดไงวะเนี่ยอย่าลืมฮาน่า TG Pro RS โอ้โหการซื้อของมาแบบรัวๆเลยอาจารย์ไปจัดฮาน่าฮาน่าขอ RS ตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหนะเอ้ยคุณกิติพัฒน์บอกว่ากำไร3เดือนครับไม่ใช่ครึ่งปีเดี๋ยวก่อนนะนับก่อนสิถึงมกราถึงมีนาเออ3เดือน3เดือนโอ้ขอบคุณมากครับ248เพราะฉะนั้น80ล้านเลยนะ80ล้านเลยนะโอ้เออซื้อของดีเฮ้ยซื้อของดีนะเฮ้ยอย่างงี้ปีกว่าๆก็คืนทุนแล้วนะทำไมซื้อถูกจังเขาซื้อ 100% เปล่าอาจารย์เหรอเดี๋ยวนะผลประโยชน์มีรายได้กำไรต่อเนื่องฮะขอบคุณกิติพัฒน์เห็นไหมรักลงทุนระดับพักการก็มีนะครับทำกันบ้านมาดีถ้าเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์เนี่ยนักลงทุนแบบระดับพักการเขาจะมาคุยกับเราถูกนะ ใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะครับก็ขอบคุณมากเลยโอ้ยร้อยละ23ซื้อ 23% บริษัทร่วมเพราะนั้นยัง
ผมมองนะสรุปก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่80ล้านคูณ 20% 20ก็ประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้าน10กว่าล้านซื้อไป119โอ้ยตายโอเคบีน่าทำไมซื้อถูกผิดสังเกตนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับโอเคไปตัวอื่นเดี๋ยวไม่จบนะฮาน่าฮาน่าคืนทุน10ปีคำนวณให้เสร็จสรรพนะขอบคุณมากครับผมนะนะครับก็ฮาน่าจะเป็นหุ้นแบบที่ว่าฮะเนี่ยกำไรก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่างบมันค่อนข้างสวยนะนะครับเฮ้ยจำได้ว่ามีแบบขยายกำลังผลิตด้วยไหมหรอขยายใจดูงบมันไม่ขยายเลยดูดิรายได้กำไรไม่ค่อยโตเท่าไหร่เหมือนเพิ่งขยายอาจารย์ดูสินทรัพย์ให้หน่อยอาจารย์นี่โตไหมหกไม่โตไม่โตเนาะไม่โตโอเคสรุปว่าคือเป็นบริษัทเรื่อยๆเนาะฮาน่าก็ขึ้นอยู่กับทองแดงปะไอ้ทองแดงมัน KCE อ๋อเออ KCE ใช่โรงงานผลิตใช่ไม่ฮาน่าโทษทีฮะก็เป็นไงฮะก็งบเรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับ PE ก็เลยเรื่อยๆตามไปด้วยนะครับครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมาตามรอบของไอ้ค่าเงินที่มันอ่อนลงนะครับมันก็เลยผลักดันตัวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาครับTG Pro ฮะอาจารย์ TG Pro โอ้ยหายไปนานแต่ก่อนนี่หุ้นซิ่งนะหุ้นซิ่งนะหุ้นซิ่งนะครับ เดี๋ยวเวลามันซิ่งทีนึงอ่ะมันจะมีข่าวนี้ขายที่ดินที่ปวกแดงระยองเอาแย่บุมาทุกทีอ่ะ รู้สึกจะเล่น 3-4 รอบแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วมันมีหน้าใหม่มาเรื่อยๆมาหน้าใหม่คนมาดูที่อ่ะถูกคนมาดูที่ดูที่ทีนึงก็ลงข่าวทีนึงอ่ะถูกเออนะครับแล้วเขาปิดดิวไม่ได้ทีนะครับแล้วตัวนี้เป็นไงฮะอาจารย์ไอ้ท่อเหล็กสเตเลสเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นหุ้นเทิร์นอะราวนะครับแต่ยังไม่เทิร์นนะครับครับมันเป็นธุรกิจที่แข่งขันโคตรสูงครับทำอะไรฮะไอ้ท่อสเตเลสที่เขามาทำประตูทำรั้วราวจับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ท่อสเตเลสที่เป็นฟู้ดเกรดก็มีทำอาหารที่บอกแข่งขันสูงก็คือมันไม่ใช่มีแค่เจ้าในไทย มันมีจีนอินเดียเกาหลีครับเชื่อไหมเขาขนาดส่งมาจากบ้านมันอ่ะถูกกว่าของเราอีกเฮ้ยเออโอ้ยตายนะครับแต่มันมีเกรดหลายเกรดหลายเกรดนะครับก็คือต้องหนีไปใช่ใช่นะครับแล้วเป็นไงฮะงบงบก็ใช้คำว่าต้องรออนาถาอนาถารายได้800กำไร5ล้านโอ้ยนี่ถ้าแบบสะดุดหินน่ะสะดุดหญ้านี่คือเรียบร้อยแล้วนะขาดทุนเลยนะไม่เหลือไม่เหลือนะมาร์จิ้นบางมากนะมาร์จิ้นก็16นะเน็ต 0.63 0.63% ขออีกทีดิ 0.63% ก็นะก็อย่า ROA 0.94 ROE 0.13ไม่ต้องรีบนะตัวนี้ไม่ต้องรีบดูกราฟก่อนคืองบไม่ดีแน่นะโหดร้ายอ่ะจ้ะ TG Pro นะครับโอ้โหราคาก็ 0.16 มันอ๋อราคาหุ้นตาม ROE ตัวเลขเดียวกับ ROE เลยอ่ะ ROE มันไม่ถึง 1% อ่ะเฮ้ยแต่วอลุ่มมาเว้ยวอลุ่มมาเว้ยแต่ราคาก็เฮ้ยจริงๆนี่ราคามาเนี่ยนี่ราคามาคือ1ช่องประมาณ 20% ได้มั้งนะครับนะครับก็เป็นหุ้นเทิร์นอราวนะครับถ้าใครไม่แน่จริงอย่าเล่นนะอ่ะถูกนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมของ RS นะครับคุณสวบอกตกลงทาแพคงบดีไหมทาแพคก็คืองบกลางๆครับไม่แย่ใช่แต่ไม่มีโกดเขาก็พยายามทำให้มันมีนะแต่มันไม่เห็นชัดไงด้วยการซื้อกิจการก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอืมIS ก็หลุด200วันมาแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่คนละอันเดี๋ยว IS.BK ไม่น่าละราคามันทำเป็น90โอ้โหราคาเหล็กโทษนะ IS โอเคถูกละ
ก็เฮ้ยจริงๆคู่แข่ง IS อ่ะคือตอนเนี้ยกลายเป็น TVD ทำธุรกิจเดียวกันละครับขายเครื่องสำอางขายเครื่องสำอางนะโอเคเป็นไงฮะครับการจริงถ้าไปดูงบเนี่ยโตเขาถือว่าเป็นบริษัทที่โตนะนะครับก็เปลี่ยนธุรกิจเนาะเปลี่ยนธุรกิจครับครับคือเดี๋ยวนี้ก็จากสื่อเป็นค้าปลีกครับอย่างว่าเนาะใช่เดี๋ยวนี้ก็คนแทบจะไม่ได้ดูทีวีกันแล้วนะครับเฮ้ยสื่อเดี๋ยวนี้เขามาดู VNKเอ้ยมาดูแหละพูดดิชุยเลยนะแล้วกราฟเป็นไงโอเคก็กำไรกำไรก็โตนะ6เดือนก็โตขึ้นมาเท่าตัวครับจาก900เอ้ย99ล้านขึ้นเป็น274ล้านนะครับทั้ง gross profit net profit อะไรก็ดีขึ้นหมดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือใครไปเปิดช่อง8อ่ะไม่เกินชั่วโมงอ่ะครับมาแล้วมาแล้วของขายมาพรุ่งนี้เช้าของส่งถึงบ้านแล้วพอเผลอตอนไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคพี่จีสักตัวนึงพี่สุวัฒน์ขอมานะครับโอ้ไม่ได้จบสักทีนะโอเคนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสัญญาสัญญานะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่กดทำไมมันลงอย่างเงี้ยโหวตมานะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวดูผลโหวตก่อนผลโหวตนะไอ้ของผม SCN นำ SCN นำนะของผมนี่เบอร์2ก็คือ SCN นะครับคุณเชนเบอร์2นะครับคุณวราพล2คุณท่าชาย2นะเอ้ยเบอร์2นี่ตกลงเป็นอะไรวะ SKN เอ้ยอ๋ออันแรก SC เออ SCN อันแรก SKN ผมนำอยู่นะอ๋อคุณกิตติพัฒน์SCN นะครับเบอร์1นะฮะคุณสลันนะครับเบอร์2นะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยนับเอาก็ได้ก็กวาดสายตาสว1นะครับโอเคครับสรุปนะฮะสรุปสรุปผม SKN ว่ะSKN ชนะนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคุณบุญยฤทธิ์เอ้ยคุณบุญยฤทธิ์บอก3นะสามนี่โอเคตัวอะไรวะ STPI ะนะครับเฮ้ย okay. แต่ว่าถามว่าใครเฉลยตลาดตลาดเฉลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับเดี๋ยวตลาดก็บอกตัวสุดท้าย PTG PTG นะปั๊มน้ำมันถูกนะครับแต่มันต้องวิเคราะห์แบบขนส่งนะอาจารย์ตัวนี้มองเป็นโลจิสติกมองเป็นหุ้นคอมโมไปมาสุดท้ายยี่สิบGross Margin 7เปอร์ดรอปไปนิดหน่อยนะครับเฮ้ยคือถ้าราคาน้ำมันขึ้นดีอ่ะปั๊มไหมไม่ดีต้องให้น้ำมันลงรอน้ำมันลงดีรอหน่อยเดี๋ยวน้ำมันลงค่อยไปจับ PTG กับตัวซัสโกพวกกลุ่มปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนะแล้วก็กลุ่มยามาตอยทัสโกอะไรเงี้ยสรุปก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ PTGโอเคบีเคสรุปวันนี้เอาไงดีก็ประมาณนี้แหละจบแล้วนะครับประมาณนี้นะก็ได้รู้เรียกว่าการหาสตอรี่ครับผมนะเราก็สรุปสตอรี่ทั้ง3ตัวให้นะครับวันนี้นะครับฟึบดูตรงนี้ก็ได้ก็มี SCN เนาะเรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปก็กำลังจะรับรู้กำลังจะออกดอกผลปีหน้านะครับ SKN ก็จะเป็นเรื่องของโรงงานใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วนะเดี๋ยวจับตา Q3 นะครับจับตา Q3 ส่วน STPI เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลุ้น1ลุ้นว่าคุณจะได้งานหรือเปล่าครับนะครับกับอันที่2ก็คือระยะเก็บเกี่ยวของโรงไฟฟ้าครับผมแต่โรงไฟฟ้าก็คือรายได้ไม่สูงนะครับกับอสังหาซึ่งยังไม่เริ่มครับนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมโอเควันนี้ก็ขอหาหุ้นโกรทนะครับลาไปก่อนฮะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับแป๊บนึงหาหมอไม่เจอโอเคบ๊ายบายครับผม